าตอาจารย์นายแพทย์สุธิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหารจัดการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้หารือถึงมาตรการด้านงบประมาณซึ่งจะใช้งบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1000ันล้านบาทภายใต้การดำเนินงานของสองกสวเพื่อให้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 t e e n โดยสกสวมีมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด1 9โดยจะมีการปรับแผนงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปี2563จำนวน1000ล้านบาทที่ตั้งเป้าประสงค์3ข้อประกอบด้วยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์รวมทั้งการส่งเสริมการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -1919 เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการรับมือโควิด -19 1 9ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมและการสร้างการรับรู้การออกแบบมาตรการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการลงทุนที่เหมาะสมของภาครัฐในการแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคระบาด อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ผู้บริหารของสอกสวจะนําเสนอแผนการจัดสรรง,งบประมาณต่อกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสอวเพื่อพิจารณาเห็นชอบปรับแผนการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อใช้กลไกระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และบรรเทาทุกผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ